ภอครับอำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกโดยมีแม่น้ำสุไหงโกลกเป็นเส้นแบ่งที่อำเภอสุไหงโกลก28กิโลเมตรครับรวมทั้งหมด49กิโลเมตรมีด่านทำด่านถาวรจำนวน2ด่านครับอำเภอตากใบจำนวน65ครับในที่อำเภอสุไหงโกลกจำนวน75ครับขอบคุณครับช่วงเวลาไหนที่เจอมากที่สุดลักษณะเป็นการรีข้ามในช่วงที่น้ำตื้นครับอย่างลักษณะเช่นนี้ก็เป็นการรีข้ามครับคือแค่นี้ไม่ครับแล้วพอเลยไปนี่เลยเขตนี้ก็จะเป็นพื้นที่ถูกกฎหมาย100คนนะครับเมื่อเช้านี้เริ่มทยอยเข้ามาเราจะปิดเที่ยงวันนี้ตอนนี้ประมาณ30คนครับจาก100ครับทั้งหมดเนี่ยมันมีความยาวนะฮะอันนี้ขอบอกเข้าใจนะครับว่าแต่ก่อนชกนาราธิวาสเนี่ยมันก็มาอยู่ที่รับผิดชอบในพื้นที่นี้นะครับได้อะมันนะเข้าใจครับใช้เข้าใจครับมันจะสาดไปเลยเข้าใจครับมันจะสาดไปเลยแล้วก็เปลี่ยนมุมบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับเปลี่ยนที่ผู้ว่าทุกจังหวัดก็ได้คุยแล้วเราไปดูได้บ้างศูนย์แพทย์เราก็ช่วยไปดูว่ามีมาตรฐานเห็นใจอะทุกหน้างานตัวเองไปอะไรไปแต่มันก็จะทำให้การทำแนวต่างๆอะไรมันอะไรมันช่วยกันคือแบ่งกันทำแต่มีโมเดลเดียวกันทั้งหมด